ก็ดีขึ้นค่ะถือว่าพี่เขาน่ารักขึ้นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเข้ากันได้มากขึ้นก็เขาเรียกว่าก็ปรับตัวกันอยู่ค่ะโน่จีบไม่ได้แล้วแหละก็ไม่รู้ค่ะมีคนคุยค่ะมีคนคุยมีคนเดียวค่ะจะมีอยู่คนเดียว1ทวนไม่มีคู่แข่งค่ะมีเสียงเราโผล่ใน IG ของเพลงบ่อยๆอ๋อใช่ค่ะก็แกล้งเขาก็ชอบให้โดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยสงสัยว่ายังไงคะกลับมาดีกันแล้วใครอ่อนแล้วก็ดีขึ้นค่ะถือว่าพี่เขาน่ารักขึ้นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเข้ากันได้มากขึ้นก็เขาเรียกว่าก็ปรับตัวกันอยู่ค่ะแต่ว่าเราเห็นความพยายามใช่เราเห็นความพยายามจากเขาเยอะพอสมควรค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะเขาไม่เวลาเขาใส่ใจเรามากขึ้นไหมครับจากที่แบบนั้นตอนนั้นหายไปก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเลยค่ะคือนอกจากจะทำงานหนักแล้วก็ยังเหมือนแบบว่าใส่ใจคนรอบข้างไม่ใช่แค่ตัวเราแต่หมายถึงว่าคนที่ทำงานด้วยหรือว่าคนในครอบครัวหรือเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นความใส่ใจมากขึ้นค่ะตอนนี้เรียกว่าจิตใหม่ก็เล่นตัวอีกนิดนึงได้มั้ยคะขอเล่นตัวอีกนิดนึงก็เกินครึ่งในฐานะตอนนี้สถานะเราจะต้องเรียกกันว่าอะไรคะอ๋อโอ้ไม่เคยคุยกันเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้นึกถึงเลยแค่รู้สึกว่าอยากให้แบบเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นคุยกันดีๆแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีสติกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็พร้อมเปิดใจเริ่มต้นใหม่กับคนใช่ใช่ตัวหนูเปิดใจค่ะจีบไม่ได้แล้วใช่ป่ะอะไรนะคะคนอื่นจีบไม่ได้แล้วถ้าขนาดนี้ก็น่าจะจีบไม่ได้โอ้ไม่มีคู่แข่งค่ะไม่มีแต่ว่าแรงเชียร์จะเยอะมากค่ะแล้วก็คนรอบข้างก็เยอะมากเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนรู้จักกันมานานเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วแต่ละคนก็เหมือนแบบอยากให้เห็นว่าแบบคบกันไปต่อไปให้ถึงฝั่งนะอย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆเจออะไรก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของเราใช่มั้ยที่แบบว่าอย่าเพิ่งใจแข็งใช่มั้ยทั้งคู่เลยค่ะเค้าก็เหมือนแบบว่าคิดดีๆอยากให้แบบอย่ายอมแพ้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับครั้งนี้มันมีสูตรลับไหมเธอว่าแบบทำยังไงจะได้ชนะใจเราอีกรอบนึงโอ้ไม่มีเลยค่ะเขาได้ฟังอยู่เขาได้ทำเลยไม่หนูก็บอกเขาเสมอว่าแบบอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษาไว้แล้วก็เป็นให้ได้แบบเสมอต้นเสมอปลายของแบบนี้ขอดูกันยาวๆแต่ว่าห้ามหมดโปรโมชั่นอีกต่อไปห้ามหมดค่ะได้บอกว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะแล้วฟังในจริงๆเวลาเราพูดกับเขาแบบนี้เขาว่าไงบ้างเขาดูแบบอยู่ต่อหน้าสื่อเขาจะดูร่าเริงอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกันร่าเริงยิ้มหัวเราะกบเกลื่อนหัวเราะแบบครับเขาได้แต่ตอบว่าครับค่ะแต่ดูเหมือนรอบนี้เขากลับมายอมเรามากกว่าใครยอมหนูใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาได้เวลาไปตกตะกอนเยอะแล้วก็ได้แบบอยู่กับตัวเองได้คิดจริงๆว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เห็นถึงความสัมพันธ์ความสำคัญของแบบคู่อะไรเงี้ยค่ะก็เขาเห็นความเด็ดขาดของเราด้วยหรือเปล่าอาจจะด้วยค่ะใช่ค่ะมาแบบธรรมดาไม่ได้แล้วใช่จะมาปล่อยปากละเลยใช่เราก็ต้องมีคึดขึ้นบ้างไงค่ะก็สู้ขึ้นเยอะไหมคะแบบเป็นที่เต็มร้อยก็ดูเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าสังเกตคนรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบคิดถี่ถ้วนมากขึ้นหลายๆทางมากขึ้นใส่ใจความรู้สึกเรามากขึ้นแต่ทุกครั้งที่คุยเขาก็บอกมองถึงอนาคตตลอดเขาบอกว่าเขามองทุกครั้งก็มองแหละแต่แค่เขาอาจจะไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนครับค่ะเรียนแล้วอ๋อค่ะก็กำลังหมายมั่นปั้นมืออยู่ค่ะก็ไปหาดใหญ่แบบต้นเดือนท้ายเดือนไปบ่อยมากๆแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะเปิดเหมือนร้านขนมที่หาดใหญ่ด้วยก็เปิดเดือนนี้ค่ะเขาบอกเขาเก็บตังค์มาตลอดเลยนะค่ะเก็บตังค์เราเลย
หรอคะสร้างอนาคตเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีค่ะพวกเขาจะจริงจังจนละเลยเราอีกไหมโอ้อ๋อจริงจังมากตอนนี้เขารักต้นไม้เขาก็จริงจังก็อย่างที่บอกต้องดูกันยาวๆค่ะต้องดูกันยาวๆค่ะเตือนค่ะสถานะตอนนี้ของเราก็คือโสดแต่อยู่ในโหมดที่ใครก็จีบไม่ได้นอนจีบไม่ได้แล้วแหละค่ะก็ไม่รู้ค่ะมีคนคุยค่ะมีคนคุยมีคนเดียวค่ะจีบอยู่คนเดียว1ทวนไม่มีคู่แข่งWe'll be right back.